ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับก็ได้ข่าวว่ามีคนชอบโอเคเหมือนกันเลยนะครับอะไรเงี้ยครับก็คือขอบคุณแล้วกันขอบคุณมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนถ่ายเนี่ยไม่ตั้งใจว่าจะต้องออกมาเซ็กซี่หรืออะไรอย่างนี้เลยครับผมก็คือมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับผมและฝ้ายคือเราไม่เคยถ่ายแนวเซ็กซี่เลยแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยพี่บกวอลลุ่มเนี่ยก็คือคุยไปคุยมาจนเรารู้สึกว่าสบายใจอ่ะแต่ว่าเรื่องคุยเรื่องภาพโพสทุกอย่างเรื่องแนวภาพด้วยเนี่ยคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูแบบล่อแหลมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าตกลงถ่ายอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ถ่ายเริ่มแรกครับผมไปชุดไปน้ำเลยใช่ครับตื่นเต้นไหมเหรอฝ้ายตื่นเต้นมากกว่าผมนะเล่มนี้คือเริ่มต้นจากฝ้ายเนี่ยจะต้องถ่ายกับวอลลุ่มก่อนลงหน้าปกแต่ว่าทีนี้เขาอยากได้ผู้ชายเขาก็เลยถามไปถามมาถามว่าพี่แม็กได้ไหมฝ้ายก็เลยมาถามเขาแล้วก็เลยทีแรกตอบปฏิเสธไปแล้วประมาณเดือนกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยกับพี่บกไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าจริงจริงมันก็น่าลองนะอะไรเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่ากลายเป็นชุดว่ายน้ำมาเซ็กซี่เหรอพี่รอครับก็ผมว่ามันคงเซ็กซี่ด้วยแบบว่าตัวชุดมันอย่างเงี้ยครับแต่ว่าท่าทางผมไม่ได้เป็นเซ็กซี่เลยมากอยู่แล้วบรรยากาศการถ่ายเป็นไงบ้างแบบเขินไม่เขินใช่ไหมชิลนะพี่อากาศดีวันนั้นครับโชคดีที่ไม่ร้อนแล้วก็ตัวฝ้ายเองก็เขินมากกว่าผมเพราะว่าคือจริงๆแล้วตัวฝ้ายเองเนี่ยเขาค่อนข้างอาจจะดูลุกเปรี้ยวหรือลุกแรงเนี่ยแต่คือจริงๆแล้วเขาแบบว่าเขาระวังเรื่องนี้มากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอถ่ายปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเด็กที่แบบว่าไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าตื่นเต้นหน่อยอย่างเงี้ยโอ้ทีแรกเขาอึ้งนะเพราะว่าเหมือนกับว่าแฟนคลับเราก็เห็นเราในแบบว่าใสๆเด็กๆมาตลอดไม่คิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะมีอย่างนี้ด้วยหรืออย่างเงี้ยครับผมครับตัวแล้วแล้วเป็นยังไงครับมีติดต่อมาอีกเยอะไหมเลยมีติดต่อมาครับแต่ว่าคิดว่าคงเว้นก่อนดีกว่าเว้นก่อนที่คือเว้นคู่หรือว่าอันนี้มีทั้งคู่แยกเลยครับหมายถึงว่าฝ่ายติดต่อแยกมาด้วยไหมก็แยกด้วยหรือยังก็คือมีแฟนคลับก็ได้เหมือนกันอ๋อคงอีกนานครับแล้วก็คงไม่ใช่ช่วยนานแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับผมแล้วคงอาจจะเป็นแค่แบบเพลตี้หน่อยอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเรามีกฎเกณฑ์รับงานคู่ยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานคู่ของแมกกาฟายส่วนใหญ่จะเป็นร้องเพลงกันมากกว่าไปเอนเตอร์เทนที่อื่นอย่างเงี้ยผมเราจะมีทั้งเพลงคู่เพลงเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เน้นฮาๆมากกว่าเราจะเป็นคู่สนุกสนานอย่างเงี้ยครับอย่างแมกนี่ก็คือจะช่วยดูเรื่องว่าแนวภาพมันดูแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบติ่งโป๊ะไปไหมอะไรเงี้ยผมจงขึ้นไปหรือเปล่าเนี่ยครับก็เลยช่วยดูนะแต่ว่าถ้าเกิดมันสวยเนี่ยแต่คือมันเซ็กซี่ออกมาหน่อยก็ตามเนี่ยแต่คือมันสวยเนี่ยไหมก็โอเคอะไรเงี้ยครับก็ห่วงนะครับผมแต่ก็คือถ้าเกิดว่าถ้ามันสวยเราก็มองว่ามันดีกับเขาครับก็โอเคอย่างเงี้ยน้ำลายเขามีว่าถ้าแม็กไม่ถ่ายเซ็กซี่เดี่ยวๆไหมคือแค่วอลลุ่มนี่คือเขาก็นอยแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขากลับมาบอกว่าแบบไม่น่าให้พี่แม็กถ่ายเลยอะอะไรเงี้ยฮะเขาก็อาจจะไปเห็นคอมเมนต์หรือเห็นกระแสหรืออย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าเหมือนเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงหรอกผมเองก็ชิลอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับหน่อยคือเหมือนว่าหน่อยว่าแบบว่ามีคนมาสนใจแบบว่าเห็นพี่แม็กถ่ายเงี้ยแล้วคนไม่มองตัวแต่มองข้างล่างอะไรเงี้ยครับผมคือเขาห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยต้องระวังมากขึ้นไหมด้วยใช่ก็คิดว่าระวังไหมคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วภาพที่เราพี่เห็นที่ออกมาเนี่ยคือมันก็ผ่านการดูของเราแล้วว่าโอเคนะแล้วถึงค่อยตีพิมพ์ออกมาเพราะฉะนั้นคือผ่านความเห็นของทุกอย่างแล้วผู้ใหญ่ช่อง7ด้วยผู้ใหญ่ทางชูด้วยคือทุกคนคือมองว่าโอเคแล้วครับเราก็เชื่อเลยโอเคปล่อยมาแน่ครับเพราะฉะนั้นครับ
ันนี้เป็นเรื่องของค่ายครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาอยากทำงานที่ไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คือมีติดต่อของค่ายมาทั้งสองช่องเหมือนกันก็คือต้องดูว่าเขาจะแบบว่าอยากทำงานกับที่ไหนมากสุดครับอยู่ที่เวลาเขาด้วยมีว่าค่ายบอกว่ามีต้องเก็บตัวมาบ้างก็มีก็มีปรึกษาครับแล้วก็แม็กก็บอกก็เล่าให้ฟังว่าการทำงานช่อง7เป็นอย่างนี้นะหรือว่าของฝ่ายที่ทำมาช่อง3เป็นอย่างเงี้ยลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าอยู่แบบไหนแบบรู้สึกชอบมากกว่ากันอย่างเงี้ยแสดงว่าในอนาคตมีลุ้นอาจจะได้เห็นละครเรื่องเดียวกันโอ้ครับก็ถ้ามีก็คงสนุกเลยครับเพราะว่าคงแบบว่าเป็นคู่กัดที่แบบว่าโต้ไปมาแบบมันเลยครับกัดกันมันเลยครับเราอยากให้เขามาอยู่ที่นี่มากกว่าไหมที่เขาทำอะไรผมว่าจริงที่ไหนก็ได้นะครับที่เขาแบบว่าทำเราแฮปปี้อะไรเงี้ยผมเพราะฉะนั้นคือนอกเวลางานมันก็ได้เจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือแบบไม่ซีเรียสเลยครับมีตัวฝ้ายครับต้องทำอยู่แล้วนะอันนี้ต้องถามตัวเองเลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าณเวลานั้นเนี่ยฝ้ายเขาจะตกลงยังไงกับทางผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยกับฝ้ายด้วยครับอะไรนะครับของฝ้ายน่าจะภายในปีนี้แหละครับผมเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว